บอสอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทอย่างมากใน The Icon เพราะแทนตัวเองว่าเป็นหมอบอสหมอเอกมีความน่าเชื่อถือครับแล้วก็ดูแลเรื่องความงามดูแลหลายผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าอย่างก่อนหน้านี้เพจอีซ้อขยี้ข่าวเขาก็เอามาขยี้ว่าเอ๊ะเป็นหมอเหรอจบหมอเหรอพอไปตรวจชื่อดูในแพทยสภาอ้าวไม่ใช่หมอแต่ดูจากภาพใส่สเตตตรวจคนไข้นู่นนี่เราเองทีมข่าวเราก็ไปตรวจกับระบบฐานแพทยสภาไม่มีไม่ได้เป็นหมอค่ะแต่แทนตัวเองว่าเป็นหมอและใช้คำนำหน้าเป็นด็อกเตอร์คุณผู้ชมครับที่สุดเราไปเจอคลิปตอนที่บอสหมอเอกมาออก Today Show ผมจบเทคนิคการแพทย์ครับจบที่หัวเฉียวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับเทคนิคการแพทย์ครับตอนณวินาทีนั้นนะครับคุณอาครับก็บอกกับตัวเองเลยว่าโอ้โหถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ลุกไปเพื่อจะไปสอบสัมภาษณ์ถ้าเราไม่ทำเลยเราแพ้ตั้งแต่เราอยู่ที่นอนแล้วในคลิปเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยจบเทคนิคการแพทย์จากหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ไปต่อปริญญาโทด้านบริหารไปจบปริญญาเอกด้านการบริหารเช่นกันจากนิด้าไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมคนอื่นเขาเรียกว่าหมอผมจบเทคนิคการแพทย์แล้วในรายการก็จะบรรยายถึงความเป็นเด็กยากจนไม่มีแม้แต่รองเท้าที่จะใส่ไปโรงเรียนชีวิตเปลี่ยนเมื่อมาอยู่กรุงเทพและเปลี่ยนครั้งสำคัญก็คือนี่แหละครับหลังจากที่แม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมาเริ่มทำธุรกิจออนไลน์กับบอสพอลหลังจากเรื่องมันเฉลยออกมาในลักษณะนี้หมอเคสครับหรือว่าแพทย์หญิงหมอของขวัญนะครับคุณหมอของขวัญก็ขึ้นโพสต์เลยแม่ชีวิตรันทดแม่เป็นมะเร็งก็ไม่ได้ทำให้นักเทคนิคการแพทย์มาทำตัวเป็นหมอร้อยไหมฉีดหน้าคนไข้นะหมอปลอมหลอกลวงแล้วก็ยังโพสต์อีกจั่วหัวว่าชีวิตบัดซบสักพักมาเจอขายออนไลน์พลิกชีวิตแทนตัวเองว่าหมอทุกคำไม่อายปากสุดว่าสุดจริงแล้วก็แฮชแท็กอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในมุมของเลขาธิการแพทยสภานะครับคือพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาคือบอกกับเราว่าไปตรวจแล้วในระบบเนี่ยก็ไม่มีจริงๆทีนี้ทำยังไงมันต้องรอให้มีผู้เสียหายไปร้องที่แพทยสภาไปแจ้งความดำเนินตามคดีตามกฎหมายแล้วแพทยสภาถึงจะรับเรื่องได้ในกรณีที่ท่านที่ไม่ใช่แพทย์นะครับแล้วมาแอบอ้างว่าเป็นแพทย์นั้นนะครับก็จะต้องเริ่มต้นที่มีผู้เสียหายครับแล้วก็ร้องเรียนนะครับว่ามีท่านใดที่ได้รับความเสียหายจากการแอบอ้างเหล่านี้นะครับก็มาแจ้งที่แพทยสภาแล้วก็แจ้งความที่ตำรวจนะครับก็จะสามารถดำเนินคดีได้แสดงว่าทางแพทยสภานี่เอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าถือว่าแพทยสภาไม่ใช่ผู้เสียหายใช่ไหมครับแพทยสภาเนี่ยจะเอาผิดได้กรณีที่เขาเป็นแพทย์ครับเราจะมีอำนาจในการถอนทะเบียนว่าเขาเนี่ยอาจจะลงโทษพักใช้เพิกถอนได้แต่กรณีคนไม่ใช่แพทย์นะครับจะเอาผิดได้ตามกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายทางการแพทย์ใช้ได้เฉพาะการรักษาคนไข้แต่ของเขาเป็นการหลอกลวงถ้าเป็นไม่ใช่แพทย์จริงนะครับก็ต้องดำเนินคดีบ้านเมืองซึ่งแพทยสภาเนี่ยจะใช้พรบวิชาชีพเภสัชกรรมในอีกโหมดนึงครับคือเรามี2โหมดก็คือโหมดที่ใช้กับตัวแพทย์กับโหมดที่ใช้กับตัวคนที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์จะต้องใช้ผ่านกฎหมายบ้านเมืองปกติคือผ่านพูดง่ายๆก็คือต้องให้ตำรวจจัดการอะต้องไปแจ้งความก่อนแต่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้เองคุณผู้ชมครับเลขาธิการแพทยสภาโทรมาหานักข่าวของเราบอกว่าเปลี่ยนตอนนี้แพทยสภารับเรื่องไว้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะทำงานร่วมกับตำรวจเบื้องต้นก็น่าจะมีความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ทำงานร่วมกับตำรวจไม่ต้องรอมีการแจ้งความละไม่ต้องรอมีผู้เสียหายละเดี๋ยวจัดการเรื่องนี้ทันทีอีกหนึ่ง